ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most News นะคะในช่วง Science for Future ค่ะช่วงนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราไปกันที่อุรุกวัยมาแล้วไปต่อกันที่อังกฤษดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีหุ่นยนต์แต่ว่าเป็นหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะบอกว่าจะมาเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับผู้สูงอายุเวลาที่ไม่มีคนดูแลนะคะจะมีความน่ารักน่าชังขนาดไหนนะคะไปติดตามกับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะผู้เชี่ยวชาญในอังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงโดยเพิ่มระบบโปรแกรมอัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้คลายเหงามิโรคือหุ่นยนต์สุนัขหน้าตาน่ารักที่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชฟฟรินในสหราชอาณาจักรพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนแก้เหงาและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการเนื่องจากเห็นว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะมีความสำคัญต่อมนุษย์โดยหุ่นยนต์แต่ละชนิดจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในแต่ละด้านมิโรจะเป็นเพื่อนตัวเล็กๆที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการรู้สึกว่าอบอุ่นหายเหงาเป็นเพื่อนพูดคุยสำหรับคนที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวแต่ที่ผู้เชี่ยวชาญไม่สร้างหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์เนื่องจากผลวิจัยพบว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการรวมถึงผู้ที่ใช้ชีวิตตามลำพังต้องการคู่หูหรือเพื่อนที่เป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าเพื่อนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเองสำหรับระบบปฏิบัติการของมิโรจะถูกสั่งการโดยเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ฝังไว้อย่างละเอียดในทุกๆส่วนของร่างกายและจะมีการตอบสนองที่ไวต่อการสัมผัสของมนุษย์ซึ่งมิโรต่างจากสัตว์เลี้ยงจริงตรงที่ว่าหากมีอันตรายหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงมันจะส่งสัญญาณไปถึงหน่วยงานรักษาความปลอดภัยต่างๆที่ถูกตั้งไว้ในทันทีและยังติดกล้องวิดีโอบันทึกภาพของผู้เลี้ยงไว้อีกด้วยทีมงานพัฒนาหุ่นยนต์กล่าวว่าไม่อยากให้มองว่าหุ่นยนต์พวกนี้เป็นแค่การทดลองบางสิ่งในชีวิตที่ขาดหายไปแต่อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษของเรานะคะที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันเห็นแบบนี้แล้วต้องรีบหยอดกระปุกแล้วค่ะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยสังคมผู้สูงอายุนะคะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องทำงานใช่ไหมคะเราก็อาจจะหาหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงหยอดกระปุกไว้ให้ตัวเองถูกต้องไม่เอาสิคะพี่แนนเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเราน่าจะอยู่ในสังคมหมู่มากคือจริงๆแล้วเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะมาช่วยอำนวยความสะดวกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่น่าสนใจนะคะสำหรับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงถามว่าดีและมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆประโยชน์ที่ได้ก็คือผู้พิการหรือว่าผู้ชราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหงาแล้วก็มีเพื่อนแล้วสิ่งนึงที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงจริงๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะมีการกินอาหารใช่ค่ะแล้วก็ขับถ่ายออกมาใช่ค่ะลำบากผู้เลี้ยงการมาเป็นภาระของผู้สูงอายุนะคะต้องคอยอาบน้ำต้องพาไปฉีดวัคซีนแต่หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงจะเป็นอีกหนึ่งทางออกเพียงแค่คุณเสียบชาร์จแบตในวันที่เขารู้สึกว่าอ่อนพลังขึ้นมาพอเขาแบตเต็มขึ้นมาปุ๊บเราก็ถอดปลั๊กชาร์จแล้วก็มาเป็นเพื่อนเล่นกันนี่ก็คืออีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจนะคะถ้าหากว่าประเทศไทยสังคมผู้สูงวัยคุณมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับเรื่องต่างๆเหล่านี้นี่ก็คืออีกหนึ่งทางออกที่ดีที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้ากับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมรออยู่สักครู่ค่ะค่ะ